ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์นี้โดยโลกสมมติก็ถือว่าเป็นอาทิตย์แรกของปีพ.ศ. 2525ความจริงมันก็เหมือนกับวันอาทิตย์ก่อนๆแต่ว่าจิตใจคนเราที่มันมีความยึดถือในอะไรบางสิ่งบางประการแล้วก็มีความตื่นเต้นต่อสิ่งนั้นเช่นเมื่อเดือนธันวาคมสิ้นไปเราก็ถือว่าสิ้นปีวันที่1มกราคมก็ถือว่าเป็นปีใหม่ดังที่เคยบอกญาติโยมไว้แล้วว่าปีวันเดือนมันไม่เก่าไม่ใหม่ว่าสิ้นปีแล้วก็ปีขึ้นมาก็เรียกว่าเป็นปีใหม่เดือนใหม่วันใหม่นาทีใหม่ชั่วโมงใหม่คนเรามันชอบใหม่ไม่ค่อยชอบเก่าๆแต่ว่าบางอย่างก็ชอบเหมือนกันแม่เก่าก็ชอบใหม่ก็ยิ่งชอบใหญ่ดังนั้นเมื่อชีวิตเราผ่านมาด้วยดีตลอดปี2524ซึ่งเป็นปีแห่งคนพิการ2524ก็เรียกว่าปีแห่งคนพิการจิตใจคนก็ชักจะมีคนพิการอยู่เหมือนกันเธอมันสับสนวุ่นวายกันไปทั่วโลกมีการประกอบอาชญากรรมชนิดแรงๆฆ่าคนสำคัญของลูกฆ่าจนกระทั่งปุ๊บแต่ท่านไม่ตายฆ่าประธานาธิบดีก็ไม่ตายแต่ว่าประธานาธิบดีอียิปต์ตายแล้วก็ยังจะคิดฆ่ากันอีกไปเรื่อยๆมันก็แปลกมนุษย์นี่มันเรื่องอะไรก็ไม่รู้โลกมันตั้งขวางแต่มันก็ขีดกันอยู่ตลอดเวลาชอบทำร้ายกันชอบเบียดเบียนกันชอบทำให้คนเดือดร้อนตั้งที่ตัวก็พูดว่าต้องการความสุขแต่ว่ากลับจะทำเหตุให้คนอื่นเป็นทุกข์แค่เรามันจะได้ความสุขอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าผู้ใดต้องการความสุขแต่ทำคนอื่นให้เป็นทุกข์ผู้นั้นจะไม่ได้สุขสมปรารถนาผู้ใดต้องการความสุขทำให้คนอื่นเป็นสุขด้วยผู้นั้นจะได้สุขสมใจอันนี้เป็นหลักการที่ถูกต้องเหตุการณ์ของโลกมันก็บอกเราอยู่ในตัวแล้วว่าผู้ที่ต้องการความสุขแต่ไปทำคนอื่นได้เกิดความทุกข์นั้นไม่มีความสุขผู้ใดต้องการความสุขไม่ทำใครให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนก็ย่อมจะเกิดความสุขสมหมายเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการจะให้เราเป็นสุขก็ต้องช่วยให้คนอื่นเป็นสุขด้วยไม่ทำให้ใครเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนการที่คนทำตนให้เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์แก่คนอื่นนั้นก็ทำไปด้วยความหลงทำไปด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจที่ไม่รู้ไม่เข้าใจก็เพราะว่าไม่สนใจศึกษาธรรมะไม่เข้าใกล้คนสอนธรรมะเลยไม่รู้ว่าธรรมะคืออะไรควรจะนำไปใช้ในชีวิตอย่างไรเขาไม่รู้ไม่เข้าใจก็เลยทำตามอารมณ์ตามใจอยากมามีความต้องการอะไรเกิดขึ้นในใจก็ทำตามที่ตนอยากการทำอะไรตามที่ตนอยากโดยไม่มีการควบคุมนั้นเป็นวิสัยของความงู้คนเราเมื่องู้มันก็เป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานนั้นเมื่อมีความต้องการอะไรมันก็กระโจนเข้าใส่เลย
ไม่มีการควบคุมไม่มีการยับยั้งชั่งใจสุนัขที่เลี้ยงไว้ที่กุฏิถ้าว่ามันจะกินอะไรแล้วพอจิตจะยื่นให้มันงับเอาตั้งมือคนด้วยงับแรงทุกทีไม่มีระเบียบความรู้นี่ไม่มีระเบียบสัจจะฉันก็คือความรู้เมื่อใดเรารู้เราหลงผิดเราเข้าใจผิดมันก็ไม่มีระเบียบการคิดการพูดการกระทำก็ย่อมจะเป็นไปในทางเสื่อมอันเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนในชีวิตประจำวันเรื่องนี้ถ้าคนเราหัดคิดเสียบ้างเธอคิดเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาที่เราพูดกันว่าใจเขาใจเราใจเขากับใจเรานั้นโดยปกติธรรมชาติมันก็เหมือนกันไม่ได้แตกต่างอะไรกันโดยธรรมชาติปกตินั้นสภาพจิตเป็นอันเดียวกันเนี่ยเองแรงนักเปิดดังที่นี่คือธรรมชาติจิตนั้นมันมีสภาพเหมือนกันไม่ได้แตกต่างกันความแตกต่างนั้นอยู่ที่การปรุงแต่งเมื่อจิตถูกปรุงแต่งด้วยอำนาจกิเลสจิตก็แตกต่างกันเช่นปรุงแต่งด้วยความโลภความโกรธความหลงความริษยาพยาบาทอาฆาตจองเวรสภาพจิตมันก็แตกต่างกันแต่ถ้าจิตของใครก็ตามไม่ถูกปรุงแต่งด้วยอำนาจกิเลสแล้วมันก็มีปกติเหมือนกันจิตที่ปกตินั่นคือจิตที่สะอาดอยู่จิตที่สงบอยู่จิตที่สว่างถ้าเราเอาจิตเดิมของเราของเขายกมาวางลงเทียบเคียงกันดูไม่ออกว่าเป็นของใครเพราะมันมีสภาพเหมือนกันไม่แตกต่างกันแต่ถ้าจิตนั่นถูกปรุงแต่งแล้วก็จะแตกต่างขึ้นมีสีเปลี่ยนไปรูปเปลี่ยนไปความคิดความอ่านก็เปลี่ยนแปลงไปเราอย่าไปเอาสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงแล้วมาเป็นอารมณ์แต่จงเอาสิ่งเดิมแท้มาเป็นอารมณ์ถ้าเราได้พบใครมีสภาพจิตใจเปลี่ยนแปลงไปในรูปต่างๆอย่าไปโกรธเขาอย่าไปเกลียดเขาอย่าไปนึกว่าเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ให้นึกว่าน่าสงสารเขาเป็นคนที่น่าสงสารน่าจะเข้าไปช่วยเหลือให้คลายจากความคิดอย่างนั้นให้พ้นไปจากความทุกข์ความเดือดร้อนในรูปนั้นถ้าเราคิดกันในรูปอย่างนี้แล้วสิ่งทั้งหลายมันก็ดีขึ้นเพราะเรามองด้วยปัญญาไม่ได้มองด้วยกิเลสเอาปัญญาเข้ามาเป็นเมฆส่องลงไปเราก็จะเห็นสิ่งนั้นชัดเจนแจ่มแจ้งแต่ถ้าเรามองด้วยความงู้ความเขลามันก็เกิดปัญหาเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนถ้าฉะนั้นจึงควรจะคิดกันว่าเราจะทำอย่างไรให้สังคมมนุษย์เป็นสุขให้อยู่กันด้วยความสงบไม่วุ่นวายไม่สับสนเราก็ต้องอยู่กันด้วยน้ำใจที่มีเมตตาปราณีต่อกันไม่ใช่น้ำใจที่มีกิเลสเข้าใส่กันก็จะเอาจิตใจที่มีกิเลสเข้าใส่กันแล้วมันก็ต้องเกิดเรื่องดังปรากฏเป็นข่าวว่าฆ่ากันมากเหลือเกินในรอบปี2524นี่คนฆ่ากันมากตายด้วยการฆ่าตายด้วยอุบัติเหตุแต่ตายปกตินั่นมันเป็นเรื่องธรรมดา
แก่ตายไปเจ็บไข้ตายไปเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ฆ่ากันตายไม่ใช่ธรรมชาติอุบัติเหตุก็ไม่ใช่เรื่องธรรมชาติแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะความประมาทไม่ใช่ธรรมะไม่มีความระมัดระวังในเรื่องนั้นๆก็เลยเกิดการตายกันขึ้นคนบางคนยังไม่ควรจะตายควรจะอยู่ในโลกไปอีกเพราะมีความรู้มีความสามารถมีความประพฤติดีควรจะอยู่ในโลกเพื่อช่วยสร้างโลกให้งดงามต่อไปแต่ก็ต้องตายด้วยอำนาจอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนเนี่ยมากกว่าเพื่อนที่อื่นไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่เกิดขึ้นบนท้องถนนเกิดจากรถยนต์สองคันมันรักกันชอบกันเลยเข้าไปกอดกันอยู่กลางถนนเนี่ยมากมายก่ายกองปีหนึ่งปีหนึ่งก็ไม่ใช่น้อยคิดแล้วก็น่าเสียดายสูญคนไปแล้วสูญทรัพย์สินสมบัติของบ้านเมืองไปปีหนึ่งก็ไม่ใช่น้อยนั่นก็เพราะว่าเขาขาดสติปัญญาไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีหรือคนอีกประเภทหนึ่งสร้างตัวว่าเป็นผู้หวังดีต่อประชาชนต้องการจะช่วยให้ประชาชนพ้นจากแอกไม่รู้แอกอะไรแล้วก็จะทำให้ทุกคนสบายแต่ว่าตัวเองหาได้สบายไม่เพราะก่อกรรมทำเข็ญอยู่ตลอดเวลาชอบทำลายสิ่งซึ่งเป็นประโยชน์เป็นของประชาชนเช่นทำลายสะพานรถไฟทำลายสถานีรถไฟทำลายโรงเรียนสำหรับเด็กศึกษาทำลายสุขศาลาอนามัยอันเป็นสถานที่สงเคราะห์คนเจ็บไข้ได้ป่วยคนอย่างนี้จะเรียกว่าเป็นคนรักบ้านรักเมืองได้อย่างไรรักชาติรักประเทศได้อย่างไรเป็นคนที่จะทำให้คนอื่นเป็นสุขได้อย่างไรก็มีนิสัยก้าวร้าวชอบทำลายชอบล้างชอบผลาญไม่ใช่คนควรที่จะเป็นใหญ่เป็นโตในแผ่นดินหรือสร้างอะไรอะไรที่เป็นไปอยู่เพราะความคิดยังอยู่แต่ในเรื่องทำลายล้างผลาญแล้วจะไปทำอะไรได้คนที่จะเป็นใหญ่เป็นโตในลูกนั้นต้องเป็นคนประเภทมีน้ำใจเมตตาปราณีมุ่งแต่จะทำให้คนอื่นเป็นสุขไม่สร้างปัญหาให้แก่ใครๆคนอย่างนี้มีน้อยก็มีอยู่คือพระพุทธเจ้านะเรียกว่ายอดนะเพราะว่าไม่ได้ทำให้ร้ายแก่ใครไม่ทำใครให้เดือดร้อนมีแต่สร้างสันติให้เกิดขึ้นในสังคมแม่คนก็จะรบราฆ่าฟันกันอุตส่าห์ไปห้ามว่าอย่ารบกันเลยพูดกันรู้เรื่องพูดกันก็ได้ปราณีปรานอมกันก็ได้เลยไม่ต้องฆ่าต้องเกงกันได้ตรงกระทำอย่างนั้นก็เป็นการช่วยเพื่อนมนุษย์ให้อยู่กันด้วยความสุขความสงบถ้าเราหวังจะสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในสังคมเราก็ต้องสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในใจเราเสียก่อนการสร้างความสุขได้เกิดขึ้นในใจเราเป็นฐานสำคัญของชีวิตเป็นฐานที่เราควรจะทำให้เกิดขึ้นก่อนเหมือนกับเราจะสร้างบ้านมันต้องมีที่ดินไม่มีที่ดินจะไปสร้างตรงไหนดินนั่นก็ต้องเป็นของเราเองตามกฎหมายถ้าดินมันไม่เป็นของเราตามกฎหมายเราไปสร้างลงไปมันก็ไม่สำเร็จเจ้าของก็จะมาฟ้องกับเราเราก็เที่ยวแบกเสาเดินต่อไปไม่รู้จะปักลงที่ตรงไหนดีฉันใดเราจะสร้างอะไรให้เกิดขึ้นในครอบครัวในประเทศชาติในสังคมก็ต้องสร้างที่ตัวเราเสียก่อนค
ือมันตั้งต้นที่ตัวเราไม่ใช่ตั้งต้นที่อื่นอะไรอะไรมันก็ตั้งต้นที่ตัวเราก็ดูพระพุทธเจ้าของชาวเราทั้งหลายพระองค์มีความปรารถนาที่จะช่วยลูกให้พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนให้อยู่กันด้วยความสุขพระองค์ก็ทรงกระทำพระองค์เองได้ถึงจุดสุขนั่นเสียก่อนด้วยการลงทุนออกไปบวชไปศึกษาค้นคว้าธรรมะเป็นเวลานานถึง6ปีจึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าถึงยอดสุขที่พระองค์ปรารถนาขั้นเมื่อได้สำเร็จเป็นสุขส่วนพระองค์แล้วก็ไม่อยู่นิ่งอยู่เฉยได้นำความสุขนั้นไปประกาศแก่ชาวโลกต่อไปที่ทางให้เขาเข้าใจว่าอะไรเป็นความสุขอะไรเป็นความทุกข์อะไรเป็นเหตุให้เกิดอะไรขึ้นในชีวิตพระองค์ได้ทรงกระทำตลอดพระชนชีพซึ่งเวลาไม่ใช่น้อยถึง45ปีพระองค์ทำพระองค์เองให้เป็นสุขแล้วช่วยคนอื่นให้เป็นสุขเราว่ายน้ำเป็นจึงจะช่วยคนตกน้ำได้ว่ายไม่เป็นไปช่วยก็ตายทั้งพ่อทั้งลูกกันนั่นเองหรือว่ายเป็นแต่ว่าแก่ว่ายไม่ไหวผลสุดก็ไปไม่รอดไอ้คนที่เห็นมันก็ไม่ช่วยนี่เรียกว่าไม่มีความสุขในจิตใจคนเหล่านั้นไม่มีธรรมะอยู่ในใจที่จะสงสารคนที่จะช่วยกันดึงช่วยกันทำไม่ให้คนมันจมน้ำตายได้ไปต่อหน้าต่อตานี่เขาเรียกว่าขาดคุณธรรมขาดหลักประคับประคองจิตใจจึงทำให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นขึ้นซึ่งไม่ควรจะเกิดอันนี้เป็นตัวอย่างที่ที่ให้เห็นว่าคนเรามันขาดแล้วมันก็อะไรขาดไปหมดถ้าสมบูรณ์แล้วอะไรมันก็สมบูรณ์ไปหมดเราจึงต้องทำชีวิตเราให้สมบูรณ์ขึ้นด้วยคุณธรรมด้วยความงามความดีตามหลักคำสอนในทางพระศาสนาการทำชีวิตได้สมบูรณ์นี่แหละเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องช่วยกันเป็นพิเศษโดยเฉพาะในปีใหม่นี้เราถือว่าเป็นปีสำคัญของเมืองไทยเพราะว่าเราได้เป็นไทยมาครบ200ปีหรือมันเป็นกันมานานแล้วแต่ว่าย้ายบ้านย้ายเมืองบ่อยๆย้ายมาตั้งแต่กรุงสุโขทัยย้ายมาอยุธยาย้ายมาอยู่ธนบุรีแล้วก็มาตั้งหลักแหล่งลงที่กรุงเทพตั้งมามั่นคงได้ถึง200ปีไม่แต่เล็กน้อย200ปีนั่นเป็น200ปีแห่งการต่อสู้การฟันฝ่าอุปสรรคปัญหาต่างๆเกิดขึ้นมากมายแต่อาศัยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลนั้นๆที่ทรงปกครองบ้านเมืองเอาตัวรอดมาได้ทุกยุคทุกสมัยรอดมาได้ถึง200ปีใน200ปีนั้นเพื่อนบ้านใต้เรือนเคียงเราตกต่ำต้องตกต่ำเพื่อนบ้านใต้เรือนเคียงเราต้องตกต่ำลุกไปเป็นเมืองขึ้นของชนชาติอื่นไปแล้วทำไมเราจึงอยู่รอดนี่มันคือเคล็ดลับที่เราควรจะสำนึกว่าอยู่รอดเพราะอะไรไม่ใช่อยู่รอดด้วยมีทหารมากมีกองทัพเพียงใดหาไม่ได้เพราะกองทัพที่เรามีนั่นมันน้อยนิดเหลือเกินถ้าจะไปเทียบกับกองทัพของนักแสวงหาเมืองขึ้นในสมัยนั้นสู้ไม่ได้กำลังมันห่างไกลกันแต่ว่าเราก็อยู่ได้อยู่ได้ด้วยอะไรนี่แหละเรียกว่าอยู่ได้ด้วยธรรมะแต่เรามักจะพูดเป็นภาษาชาวบ้าน
พูดว่าพระสยามเทวาธิราชช่วยชาติไทยให้รอดพ้นอันตรายพระสยามเทวาธิราชนั่นไม่มีตัวมีตนเป็นแต่รูปสมมติที่ปั้นขึ้นด้วยความคิดของมนุษย์เท่านั้นเององค์พระสยามเทวาธิราชที่แท้จริงนั่นคืออะไรคือพระธรรมนั่นเองพระธรรมที่อยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าแผ่นดินที่สำคัญนั่นแหละคือองค์พระสยามเทวาธิราชคือธรรมะนั่นเองแทนที่เราจะไปกราบไหว้ตัววัตถุที่เขาปั้นไว้เราก็ต้องไหว้ธรรมะนึกถึงธรรมะที่อยู่ในน้ำใจของผู้ครองบ้านครองเมืองคือพระเจ้าแผ่นดินท่านใช้ธรรมะเป็นหลักเอาธรรมะมาเป็นเครื่องมือวินิจฉัยปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็อยู่รอดมาได้จนกระทั่งถึงบัดนี้นั่นแหละคือองค์พระสยามเทวาธิราชคือองค์พระธรรมนั่นเองพระธรรมในพระพุทธศาสนานั่นที่ช่วยชาติช่วยบ้านเมืองให้อยู่รอดปลอดภัยไม่ใช่ว่าเทวดาองค์ไหนมาดลบันดาลให้รอดไม่ใช่แต่ธรรมะที่พระเจ้าแผ่นดินเอามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันช่วยให้ชาติไทยอยู่รอดถ้าเราจะขอบคุณก็ต้องขอบคุณพระธรรมที่ช่วยให้จิตใจของพระเจ้าแผ่นดินอยู่รอดแต่ว่าลำพังพระธรรมก็ทำอะไรไม่ได้มันต้องอาศัยคนประพฤติธรรมผู้ประพฤติธรรมนั่นแหละคือคนที่เราควรจะขอบใจให้มากเหมือนกันแต่ว่าเพราะมีธรรมะอยู่ท่านจึงได้ประพฤติธรรมเราก็ต้องนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมที่พระองค์บัญญัติไว้นึกถึงพระอริยสงฆ์ทั้งหลายที่ช่วยสืบต่อพระศาสนามาจนกระทั่งถึงพวกเราทุกวันนี้และเราก็นึกถึงบรรพบุรุษตั้งแต่เริ่มสร้างชาติสร้างบ้านเมืองมาว่าท่านบรรพบุรุษเหล่านั้นได้ช่วยกันศึกษาช่วยกันปฏิบัติช่วยกันประกาศธรรมะไหว้ไม่ให้สูญไปเราทั้งหลายจึงได้เรียนได้รู้ได้ปฏิบัติได้เอามาใช้เป็นเครื่องมือต่อสู้กับปัญหาในชีวิตประจำวันและเราก็อยู่รอดปลอดภัยมาได้สิ่งที่ควรนึกถึงก็คือสิ่งนี้คือตัวพระศาสนาตัวธรรมะนี่แหละเป็นสิ่งที่เราควรนึกถึงนึกถึงเฉยๆมันก็ไม่ได้เรื่องอะไรนึกแล้วเราก็ต้องเอามาใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปพระเจ้าแผ่นดินของประเทศไทยตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งพูดยุคกรุงเทพยุคกรุงศรีอยุธยานั้นมันหลายวงเหลือเกินวงหนึ่งครอบครองไม่เท่าไหร่ไม่ถึงร้อยปีสักวงเดียวเรียกว่าอยู่ในขนาด70-80ปีอะไรอย่างนั้นแล้วก็ล่มกันไปจมกันไปทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าเกิดการแข่งแย่งกันแข่งดีกันไม่ยอมกันคนนั้นมีสิทธิควรจะได้เป็นแล้วเพื่อนก็ไปดึงแข่งดึงขาเอาลงมาใช่แล้วก็คนที่ไปดึงนั้นขึ้นไปนั่งแทนนั่งอยู่ได้สักพักหนึ่งเพื่อนก็ดึงลงมาอีกกรรมสนองกรรมคือกรรมนี่มันสนองกันอยู่ชัดๆกรรมในทางการเมืองนี่เห็นง่ายที่สุดเลยว่าสนองกันคนที่ทำการปฏิวัติรัฐประหารก็ได้เป็นใหญ่อยู่สักพักเดี๋ยวก็คนอื่นมาปฏิวัติเอาอีกแล้วแล้วคนนั่นก็ได้เป็นอยู่สักพักหนึ่งไอ้คนนี้ก็มาปฏิวัติเอาอีกแล้วมันสนองสนองกันไปในตัวเคยเทศไปแล้วทีหนึ่งแล้วนานแล้วบอกว่าหยุดกันเทศทีไอ้การปฏิวัติแบบนั้นมันไม่จบมันสนองกรรมกันไม่จบไม่สิ้นหยุดกันเทศทีปกครองกันให้มันเป็นธรรมกันเทศทีเนี่ยไม่ต้องปฏิวัติกันต่อไปมันจะได้อยู่กันด้วยความสุขความสงบก่อนในสมัยโบราณเราก็เห็นว่าพระเจ้าอาชาติศัตรูนี่ฆ่าพ่อลูกฆ่าพ่อแล้วลูกก็ฆ่าพ่อพระเจ้าอาชาติศัตรูฆ่าพระเจ้าพิมพิสาร
ื่อบัลลังก์ลูกพระเจ้าอาชาติศัตรูฆ่าพระเจ้าอาชาติศัตรูเพื่อบัลลังก์หลานพระเจ้าอาชาติศัตรูฆ่าลูกพระเจ้าอาชาติศัตรูเพื่อบัลลังก์ฆ่ากันเป็นสามชั่วกันสนองกรรมกันตอนนี้กับประชาชนเห็นว่าไม่ไหวแล้วราชวงศ์นี้ไม่ค่อยจะดีนะเพราะว่าฆ่าพ่อกันมาสามชั่วคนแล้วก็เลยทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองยึดประชาชนเข้ายึดอำนาจแล้วก็สืบต่อมาจนถึงพระเจ้าอโศกมหาราชครองบ้านครองเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขกันไปพักหนึ่งท่านเข็นบุญไปคนที่ครองราชต่อไม่เข้มแข็งก็เลยเปลี่ยนแปลงกันไปตามนี้กรุงศรีอยุธยาเราก็เป็นอย่างนั้นองค์หนึ่งครองเมืองมาเสด็จสวรรคตลูกขึ้นครองอาไม่ยอมมาแย่งแผ่นดินเอาไปอาเอาไปครองเนี่ยแต่ว่าลูกกับหลานก็ยกให้โดยดีไม่มีเรื่องแล้วต่อมาอาตายหลานก็มาเอาอีกไอ้ลูกของอาก็เคืองอีกไม่อย่างนั้นไม่มีความรักไม่มีการให้มีแต่คิดจะเอาเลยก็สับสนวุ่นวายหลายวงหลายวงกษัตริย์จนกระทั่งเสียกรุงแก่พม่าในสมัยนั้นแล้วก็มาสร้างกรุงธนพระเจ้ากรุงธนก็ท่านคู่ชาติคู่บ้านเมืองมาอยู่มาก็14ปีท่านปฏิบัติธรรมมากไปหน่อยซึ่งไปจนเสียพระสติฟันเฟือนไปหน่อยนึกว่าเป็นพระอรหันต์ถามพระสงฆ์องค์เจ้าว่าพระสงฆ์ในไหว้ตรึกหัดที่เป็นพระอรหันต์ได้พระที่กลัวอันตรายก็เลยถวายพระพรว่าไหว้ได้เลยไหว้ก็เป็นแถวแต่มีอยู่องค์หนึ่งไม่กล้าไหว้ไม่ยอมถูกถอดจากตำแหน่งสมณศักดิ์ทีหลังก็เลยได้คืนสมณศักดิ์เป็นใหญ่เป็นตูต่อไปข้าราชการก็พระเจ้าตากท่านฟันเฟือนท่านบอกว่าใครจะตามเสด็จไปสวรรค์กับข้าพเจ้ามั่งหรือถ้าตามไปก็ต้องตายเลยทุกคนจะไปกันทั้งนั้นแต่พระยาพัทลุงทางเหล็กนี่ท่านเก่งกว่าเพื่อนท่านฉลาดท่านบอกว่าบารมีไม่ถึงเลยขอให้พระองค์เสด็จไปลำพังเพราะว่าบารมีแก่กล้าแล้วพวกข้าพระองค์ทั้งหลายนี่บารมียังไม่ถึงขออยู่ในลูกอันทรมานนี้ต่อไปแล้วอยู่รอดไม่เป็นไรพระยาพัทลุงทางเหล็กนี่ก็สำคัญเหมือนกันเรียกว่าจับพูนเอาตัวรอดได้แสดงแววของคนพัทลุงว่าฉลาดพอสมควรย่อหน่อยตรงนี้เดี๋ยวเอาตัวรอดได้นะไม่ยอมนี่ท่านฟันเฟือนไปหน่อยแล้วก็เลยต้องเปลี่ยนวงกษัตริย์พระพุทธยอดฟ้าท่านเป็นเจ้าพระยามหากษัตริย์ทึกไปปราบประเทศเวียงจันทร์อะไรอย่างตอนนั้นก็เหม็นปราบก็เหม็นพอรู้ว่าในกรุงเทพวุ่นวายก็รีบเสด็จกลับมาเพื่อก่อความวุ่นวายนั้นมันอีกพวกหนึ่งไม่ใช่พวกของเจ้าพระยามหากษัตริย์พระยาสันกับพวกก่อความวุ่นวายท่านก็เสด็จกลับมาเรียกว่ากลับมาก็เพราะว่าท่านมีบุญบารมีมากกว่าพวกนั้นคนนิยมมากกว่าเป็นแม่ทัพอะไรพวกนั้นก็มาก่อนน้อมยอมกับพระองค์ตอนนี้ก็ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินเมื่อไปเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็ต้องบำรุงส่งเสริมทุกสิ่งทุกประการพระองค์ตั้งจิตอธิษฐานว่าเราจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินบำรุงไถ่ข้าประชาชนให้อยู่เย็นเป็นสุขก็ทรงรวบรวมสิ่งต่างๆหลายอย่างหลายประการเช่นว่ารวบรวมพระสงฆ์ที่มีความรู้ความสามารถที่นี้ก็สารสั่นเป็นไปก็ถูกพม่ารังแกหลบไปอยู่ตามหัวบ้านหัวเมืองก็เอามารวมกันที่กรุงเทพทำสังฆายนาร้อยครองธรรมวินัยให้มีระเบียบเรียบร้อยกันต่อไปแล้วก็ทรงจัดการปรับปรุงเหตุกฎหมายการปกครองบ้านเมือง
ให้เข้าเป็นระเบียบแบบแผนทุกสิ่งทุกประการงานที่ทรงกระทำไว้มากมายแล้วเวลาจะย้ายเมืองหลวงนี่ท่านย้ายอะไรก่อนคิดถึงพระศาสนาก่อนก็เลยมาสร้างวัดก่อนก่อนจะสร้างวังและสร้างวัดก่อนเกิดสร้างวัดพระแก้วนั่นเองสร้างวัดพระแก้วเสร็จแล้วแต่ว่าไม่เสร็จในยุคของท่านเพราะว่าใหญ่แล้วก็ได้นำเชิญพระแก้วมรกตมาประดิษฐานมาเสร็จเรียบร้อยได้ฉลองกันในสมัยรัชกาลที่สามเพราะว่าสมัยนั้นพระเจ้าแผ่นดินท่านครองเมืองก็ไม่กี่ปีในหลวงพระพุทธยอดฟ้าเนี่ยครองราชสมบัติถึงมัน15ปีขนาดนี้น้อยไม่นานเลยมาเสร็จเอาท่านหลานวัดประแก้วแล้วก็สร้างมาสร้างเมืองเรียบร้อยวางแผนวางผังไว้เรียบร้อยห้าปีขนาดนี้น้อยไม่นานเลยมาเสร็จเอาท่านหลานวัดประแก้วแล้วก็สร้างมาสร้างเมืองเรียบร้อยวางแผนวางผังไว้เรียบร้อยเรียกว่าเกาะรัตนโกสินทร์คือบริเวณบรมมหาราชวังวัดมหาธาตุวัดโพมีคลองหลอดเป็นเขตเรียกว่าเกาะรัตนโกสินทร์แล้วสร้างกำแพงเมืองตั้งไปเอาอิฐมาจากอยุธยาสร้างไว้เรียบร้อยอันนี้การสืบต่อราชสมบัติเรียกว่าเรียบร้อยไม่แข่งแย่งไม่แข่งดีกันคนที่มีสิทธิ์จะได้เมื่อไม่ได้ก็ไม่ครูไม่เคยแต่กลับไปบวชเนี่ยตัวอย่างเช่นเมื่อรัชกาลที่สองทิ้นประชมผู้ที่ควรจะได้ครองราชก็คือเจ้าฟ้ามหามงกุฎคือรัชกาลที่สี่นั่นเองแต่ว่าประชนมายุอย่างน้อยกว่ารัชกาลที่สามรัชกาลที่สามได้ปฏิบัติงานในหน้าที่มามากข้าราชการทั้งหลายฝ่ายข้าประชาชีก็พอใจเลยสถาปนาเป็นกษัตริย์รัชกาลที่สามเจ้าพระมหามงกุฎเห็นว่าท่านไม่ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินถ้าจะอยู่เป็นกฤหัสถ์จะลำบากจะเป็นที่ระแวงสงสัยอาจจะเกิดปัญหาแก่แผ่นดินแก่บ้านแก่เมืองได้ท่านเสียสละไปบวชเลยการไปบวชของรัชกาลที่4นี่เรียกว่าเป็นบุญแก่บ้านแก่เมืองเพราะว่าเหตุการณ์มันช่วยให้คนที่จะเป็นพระเจ้าแผ่นดินในต่อไปนี้ได้เข้าไปบวชในพระศาสนาอันนี้การไปบวชในพระศาสนาเรื่องมันก็ไม่มีอะไรแต่ท่านได้ทรงศึกษาภาษาบาลีภาษาอังกฤษภาษาลาตินแล้วก็ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์แผนใหม่จากฝรั่งมังค่าทรงอบรมพระองค์ในด้านความรู้ประเภทต่างๆที่จะไปเป็นพระเจ้าแผ่นดินในการต่อไปความจริงท่านก็ไม่ได้หวังเลยนะว่าเราบวชแล้วสาวมันจะบวชกันจนเป็นสังฆราชแต่เพราะว่าเป็นคนเก่งเมื่อบวชอยู่ก็ได้ทำประโยชน์แก่พระศาสนามากมายทรงปฏิรูปประศาสนาให้ดีขึ้นหลายอย่างหลายประการท่านเมื่อพระจอมพระอาภรณ์นั่งเฝ้าและการที่สามสวรรคตข้าราชการพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งหลายก็มองเห็นว่าเจ้าฟ้ามหามงกุฎที่บวชนั่นแหละเหมาะที่จะเป็นพระเจ้าแผ่นดินต่อไปก็เลยไปกราบทูลให้ลาติขาท่านนี้ท่านก็ลาสิกขามาเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นพระเจ้าแผ่นดินในยุคที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อครอบฝรั่งเขากำลังมาหาเมืองขึ้นแถวนี้แต่ว่าพระองค์สามารถพูดกับฝรั่งได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์แรกในเอเชียก็ว่าได้ที่กับภาษาฝรั่งโดยไม่ต้องใช้เล่าก็พูดจากันได้เขียนจดหมายติดต่อกันได้เรียบร้อยก็เลยกลายเป็นมิตรกัน
ฝรั่งเขาเห็นว่าประเทศไทยนี่เป็นอารยประเทศอยู่ไม่ใช่ป่าเถื่อนไม่ต้องเข้าไปจัดการก็ได้คนไปจัดการกันเองก็ได้ก็เลยไม่มายุ่งเท่าไหร่แม้จะรังแกก็ไม่รุนแรงแต่สมัยรัชกาลที่ห้าถูกรังแกบ้างแต่ก็ไม่รุนแรงเพราะว่าท่านฉลาดนั่นเองฉลาดในการคบเพื่อนคบมิตรเช่นคบกับประเทศใหญ่ๆไว้ที่ไม่มีผลประโยชน์ทางด้านนี้ไปคบกับประเทศเยอรมันประเทศรัสเซียประเทศออสเตรียซึ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินทั้งนั้นในยุคนั้นคบไว้เป็นเพื่อนเขาก็ให้ความช่วยเหลือทำให้ประเทศที่อยากจะได้ประเทศไทยเกรงใจประเทศเหล่านั้นก็เลยไม่กล้านี่เขาเรียกว่าอุบายฉลาดใช้ธรรมะเป็นเครื่องประกอบในการปกครองบ้านเมืองคือรู้จักผ่อนผันสั้นยาวเข้าหลักที่ว่ารู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้ประมาณรู้เวลารู้บุคคลรู้ประชุมชนเรียกว่าเป็นธรรมของสัพพุรุษคือคนดีทั้งหลายรู้สิ่งเหล่านี้ถูกต้องไม่ใช่รู้เฉยๆได้เอามาใช้ในชีวิตประจำวันด้วยเพราะฉะนั้นอยู่รอดปลอดภัยไม่ต้องเป็นเมืองขึ้นฝรั่งประเทศใกล้เคียงไปเป็นเมืองขึ้นเขาหมดเพราะว่าพระเจ้าแผ่นดินไม่ฉลาดแหลมคมไม่ใช่ธรรมะในการแก้ปัญหาของไทยเรานั่นแก้ปัญหาด้วยธรรมะพม่าก็นับถือพุทธศาสนาเหมือนเราแต่พระเจ้าแผ่นดินพม่าพยองหน่อยนึกว่าตัวเก่งก็รบเมืองไทยชนะสองครั้งนึกว่าฝรั่งนี่มาก็จะสู้ได้แต่ว่ามันมวยคนละชั้นจะไปสู้กันได้ยังไงเลยผลที่สุดก็เรียบร้อยไปเพราะอย่างนี้แต่ไทยเรานั้นรู้ว่าพลเมืองน้อยทรัพยากรน้อยกำลังคนน้อยเราจะไปสู้กันไม่ได้เราต้องอุ่นอ่อนผ่อนตามเขาต้องการอะไรเขาต้องการมาค้าขายทำมาหากินมันไม่ได้เสียหายอะไรเปิดท่าเรือให้เขาเข้ามาค้าขายให้เขามาตั้งห้างตั้งร้านเขามาจะเผยแผ่ศาสนาเขายินดีต้อนรับไม่รังเกียจเพราะว่าเราใจกว้างนี่เป็นเหตุให้อยู่รอดประเทศไทยอยู่รอดเพราะความเป็นผู้มีใจกว้างรู้จักรับแขกรู้จักบ่อนผันสั้นยาวรู้จักกำลังตัวกำลังคนกำลังทรัพยากรของแผ่นดินเตรียมเนื้อเตรียมตัวถ่อมตัวไม่มีทิฏฐิมานะไม่ถือดีในเรื่องเวลาที่ไม่ควรจะถือก็เลยอยู่รอดรอดเพราะธรรมะซึ่งเราเรียกว่าพระสยามเทวาธิดาเนื้อแท้ก็คือพระธรรมนั่นเองที่ได้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันขององค์พระมหากษัตริย์สมัยนั้นถ้าจะพูดถึงประชาชนแล้วยังไม่ได้เรื่องอะไรเลยเพราะว่าขาดการศึกษาเรียนหนังสือเหมือนกันแต่ยังไม่แพร่หลายเรียนพออ่านออกเขียนได้คิดเลขถูกเรียนเพื่อไปเป็นข้าราชการความคิดความอ่านในเรื่องอะไรก็ยังไม่เป็นมอบไว้คนเดียวคือพระเจ้าแผ่นดินเรียกว่ายกแผ่นดินให้แก่ท่านสุดแล้วแต่ท่านจะจัดการอย่างไรถ้าเป็นเรือก็เรียกว่ามอบไว้กับกัปตันพาเรือไปลูกเรือไม่ว่าอะไรทั้งนั้นกัปตันสั่งอะไรก็จะทำตามทั้งนั้นเพราะฉะนั้นคนที่เป็นกัปตันนี่ต้องเป็นคนสำคัญจริงๆจึงจะนำบ้านเมืองมาได้เราเมืองไทยไม่ได้กัปตันชั้นดีมาตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งจนกระทั่งถึงรัชกาลปัจจุบันกัปตันดีทั้งนั้นเอาตัวรอดปลอดภัยแต่ว่าในสมัยนี้มันเป็นประชาธิปไตยแล้วความรับผิดชอบอยู่ที่คณะรัฐบาลผู้บริหารประเทศชาติทำหน้าที่แทนองค์พระเจ้าแผ่นดินความอยู่รอดความอยู่ไม่รอดขึ้นอยู่กับรัฐบาลผู้บริหารบ้านเมืองถ้าคณะรัฐบาล40คนที่เข้าไปบริหารนี้ใช้ธรรมะเป็นหลัก
นำเนินตามรอยพระยุคลบาทของพระเจ้าแผ่นดินทั้งหลายที่ได้กระทำกันมาตั้งแต่เริ่มสร้างกรุงเทพบ้านเมืองไปรอบแต่ถ้าเราออกนอกลู่นอกทางกันไม่เอาธรรมะเป็นหลักครองใจมีความเห็นแก่ตัวแก่ได้เห็นแก่พรรคแก่พวกต้องการทำอะไรจะให้มันเด่นเฉพาะตัวไม่ทำงานให้มันเป็นทีมกันแล้วบ้านเมืองจะไปไม่รอดในหลวงรัชกาลที่5ท่านหวั่นวิตกในเรื่องนี่มากเวลาที่เกิดปัญหาขับขันนี่ท่านยังกัดกับพวกน้องๆของท่านกรมพยาดำรงกรมพยาเทววงวรูปการและน้องหลายคนที่ร่วมงานกันปฏิบัติงานเพื่อชาติเพื่อประเทศท่านบอกว่าฉันอยากตายถ้าบ้านเมืองอยู่ไม่รอดเรียกว่าท่านพูดออกมาด้วยความรู้สึกในใจที่วิตกกังวลมากที่สุดแล้วก็ไม่เสวยพระกยาหารพวกน้องๆที่เป็นเจ้ากรมต่างๆก็เข้าไปกราบทูลวิงวอนบอกว่าให้พระองค์ต้องอยู่ต่อไปถ้าทำไม่มีพระองค์แล้วเหมือนเรือไม่มีกัปตันเรือมันจะไปได้อย่างไรมีแต่ลูกเรือไม่มีกัปตันมีเรือจะไปได้อย่างไรขอให้ทรงเป็นกัปตันต่อไปพวกหม่อมฉันทั้งหลายก็จะทรงกระช่วยกันเต็มที่เพื่อพาเรือไทยให้ผ่านพ้นอุปสรรคได้ด้วยดีแล้วก็เลยยอมเสวยพระกยาหารแล้วก็ทำหน้าที่ต่อไปด้วยความรักความพร้อมเพรียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือผู้บริหารงานตั้งแต่องค์พระเจ้าแผ่นดินเสนาบดีทุกพระองค์ซึ่งในสมัยนั้นเป็นน้องๆของท่านเป็นส่วนมากมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่จะบริหารประเทศชาติให้อยู่รอดปลอดภัยไม่คิดเรื่องตัวนั้นเอาแต่เรื่องงานกันตอนนี้เราก็ผ่านอุปสรรคมาได้ด้วยดีให้เราทั้งหลายได้ภูมิใจกันอยู่ในสมัยนี้เราได้อิ่มใจได้ภูมิใจได้มาฉลองพระนครครบ200ปีกันนี้เพราะอะไรเราต้องนึกย้อนหลังขึ้นไปย้อนขึ้นไปถึงงานการที่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้กระทำเพื่อชาติเพื่อประเทศของเราว่าท่านทำมาอย่างไรต้องศึกษาให้ละเอียดเมื่อเราศึกษาแล้วเราจะเห็นว่าโอ้ท่านทำงานมาด้วยความเสียสละอย่างยิ่งด้วยความอดทนอย่างยิ่งด้วยความซื่อสัตย์ต่อประชาชนอย่างยิ่งประเทศชาติจึงอยู่รอดมาได้ให้เราได้ฉลอง200ปีกันนในปีนี้นะอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องมองไปข้างหลังมองดูประวัติศาสตร์ข้างหลังจะได้รู้อดีตจะได้เอาอดีตนั้นมาเป็นครูสำหรับใช้ในปัจจุบันเพื่อสร้างอนาคตต่อไปถ้าเราเพียงแต่ไปร่วมใจกันฉลองสนุกสนานกันไปดูภาพยนตร์ในสนามล้วงไปทำอะไรกันมันก็เท่านั้นมันไม่ได้เรื่องอะไรแล้วมันฉลองกันแบบที่เขาทำกันทั่วไปเหมือนฉลองโบสถ์ฉลองศาลาตามวัดต่างๆนะมีลิเกมีหนังมีภาพยนตร์มากมายโฆษณากันป้ายแผ่นตู้แต่ว่าไม่มีอะไรเป็นเครื่องชุบย้อมจิตใจคนให้เกิดความสำนึกในความเป็นมนุษย์สำนึกในความเป็นไทยสำนึกในความเป็นพุทธบริษัทแล้วมันจะได้อะไรขึ้นแต่เราทำเพียงเท่านั้นไม่ได้เราจะต้องมานั่งคิดนึกว่าเออทำไมเราจ้องฉลองฉลองอะไรเราฉลองความมั่นคงของชาติฉลองความเป็นเอกราชของชาติฉลองคุณธรรมทั้งหลายที่บรรพบุรุษเราได้ประพฤติปฏิบัติมาตั้ง200ปีไม่ให้บ้านเมืองเราลุ่มจมเสียหาย
ม่ให้เราต้องยิ้มไม่ออกไม่ให้เราเป็นขี้ข้าคนอื่นชาติอื่นนี่เราปลื้มใจหรือไม่ในสิ่งนี้ทุกคนปลื้มใจชื่นใจในสิ่งเหล่านี้ฉะนี้เราจึงต้องนึกไปว่าท่านดำเนินชีวิตมาอย่างไรท่านรักงานอย่ารักประเทศอย่างไรรักบ้านเมืองอย่างไรท่านเสียสละอย่างไรท่านลำบากมาอย่างไรเพื่อชาติเพื่อบ้านเมืองของเราทำให้เราได้อยู่เย็นเป็นสุขมาจนกระทั่งทุกวันนี้เราต้องคิดถึงสิ่งเหล่านั้นเมื่อคิดถึงสิ่งเหล่านั้นแล้วเราก็ต้องช่วยกันสร้างเสริมจิตใจของเราให้เหมือนกับจิตใจของบรรพบุรุษที่ท่านได้ทำมาเพื่อชาติเพื่อบ้านเมืองของเราเราอย่าเห็นแก่ตัวครับอย่าเห็นแก่ได้อย่าแข่งแย่งแข่งดีกันอย่าแตกแยกกันเป็นกุ๊กเป็นเหล่าเป็นพรรคเป็นพวกจนกระทั่งว่าไม่ได้เรื่องอะไรมันไม่ได้คนสมัยก่อนเขารักกันจริงๆช่วยงานช่วยการกันด้วยน้ำบุญน้ำตนรับไปคนละส่วนคนละหน้าที่ใครมีหน้าที่ใดเป็นเสนาบดีมหาดไทยทำงานเต็มที่เรื่องภายในเรียบร้อยเสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศทำงานติดต่อกับต่างประเทศด้วยความสุขุมรอบคอบตามแบบคนไทยท่านก็รับหน้าที่ของท่านไปภายในเรียบร้อยภายนอกเรียบร้อยสร้างอะไรอะไรให้เจริญก้าวหน้าขึ้นมาโดยลำดับให้ของไม่มีมันก็มีขึ้นแล้วก็มีขึ้นทีละอย่างทีละน้อยละน้อยไปโดยลำดับไม่ใช่มีมากแต่ว่าค่อยทำค่อยไปค่อยเปลี่ยนไปตามสิ่งที่จะทำได้เพื่อให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นในบ้านในเมืองของเราเอาตัวอย่างมาจากต่างประเทศเอามาสร้างขึ้นในบ้านเมืองของเราเรามีอะไรดีๆอยู่ในบ้านเมืองนี้เพราะว่าท่านเหล่านั้นท่านฉลาดท่านเอามาสร้างสรรค์ขึ้นให้เป็นตัวอย่างเกิดความนิยมขึ้นในราชสำนักแล้วเกิดความนิยมขึ้นในหมู่ข้าราชการเกิดความนิยมขึ้นในหมู่ประชาชนต่อไปท่านทำพระองค์เป็นตัวอย่างในเรื่องที่จะให้เกิดให้มีขึ้นในบ้านในเมืองของเรามันก็ค่อยมีขึ้นโดยลำดับค่อยเป็นค่อยไปไม่เป็นไปอย่างชนิดวู่วาวู่วามอย่างคนใจร้อนใจเร็วมาอย่างนั้นแต่ว่าวางแผนแนบเนียนว่าจะมีอะไรจะทำอะไรต้องให้คนรู้ให้คนเข้าใจกันก่อนคนไม่รู้ไม่เข้าใจจะให้ทำอะไรมันก็ไม่ได้อันนี้ต้องสร้างฐานคือความรู้ความเข้าใจให้คนยอมรับในสิ่งนั้นแล้วก็ทำสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นพร้อมๆกันทิ้งต่างๆจึงเกิดขึ้นในแง่สร้างสรรค์ในแง่ความเจริญก้าวหน้าคนไทยเราสมัยก่อนนี่การศึกษามันน้อยจะทำอะไรมันก็ทำมากไม่ได้ก็ต้องไปจ้างชาวต่างประเทศให้มาช่วยให้มาช่วยสร้างงานสร้างการรถไฟไปรษณีย์โทรเลขการประปาการไฟฟ้าถนนล้นทางอะไรต่างๆไปจ้างเขามาเป็นที่ปรึกษาหารือแล้วคนที่รับเอาจ้างมานั้นล้วนแต่เป็นคนมาด้วยดีตั้งใจมาทำงานได้แก่บ้านเมืองเพราะว่าทางฝ่ายโน้นเขาเลือกให้จ้างคนประเทศไหนนี่พระเจ้าแผ่นดินประเทศนั้นเลือกให้ไม่ได้จ้างทรงเดชมาอย่างนั้นไม่ใช่เขาเลือกส่งมาให้ไม่ให้เสียชื่อเลือกคนดีในประเทศนั้นมาให้เอามาช่วยสร้างงานให้แก่ประเทศไทยแล้วก็ได้คนดีมาอันนี้เมื่อเขามาแล้วเราต้อนรับดีเลี้ยงดูดีเขาก็รักบ้านรักเมืองไทยบางคนมาแล้วก็ไม่กลับไปบ้านไปช่องอยู่มันจะเมืองไทยเลยมีครอบครัวกับคนไทยอยู่เป็นไทยไปหลายสกุลที่ทำงานเป็นประโยชน์แก่ชาติแก่บ้านเมืองอยู่เนี่ยซื้อต่อจากคนที่เขาส่งมาเป็นที่ปรึกษาแล้วก็มากลายเป็นสกุลของไทยได้ทำงานเป็นประโยชน์แก่ประเทศไทยอยู่ในสมัยนี้มีอยู่หลายสกุลซึ่งมาจากฝรั่งเหล่านั้น
อันนี้ก็เพราะว่าคุณธรรมของคนไก่ทำให้คนที่มารักอะไรทำให้เขารักธรรมะของคนไทยทำให้คนรักคือความเป็นผู้มีใจกว้างอารีอารอบเพื่อเปิดแผ่อ่อนน้อมถ่อมตนยอมรับฟังคำแนะนำของคนเหล่านั้นด้วยดีให้เขาปฏิบัติงานตามความสบายเพื่อความเจริญของเราเขาก็พอใจรักคนไทยรักเมืองไทยก็เพราะเราประพฤติธรรมนั่นจึงทำให้เขารักเขาชอบใจนี่ก็คืออาศัยธรรมะที่เราเอามาใช้อยู่พระธรรมะช่วยเราอยู่ทำให้เราอยู่รอดมาได้กิจการทั้งหลายค่อยเจริญขึ้นจนกระทั่งคนไทยเราได้เรียนได้ศึกษาพอจะช่วยตัวเองได้เราก็ทำของเราเองมาในยุคนี้เรียกว่าคนไทยช่วยตัวเองได้แล้วเพราะงานของท่านเหล่านั้นท่านสร้างไว้ท่านปลูกไว้ท่านรดน้ำพรวนดินท่านใส่ปุ๋ยให้ต้นไม้แห่งปัญญาเจริญงอกงามขึ้นในสังคมไทยกิจการต่างๆก็เจริญขึ้นลองไปศึกษาเช่นเรื่องการพยาบาลนี่เป็นตัวอย่างคนไทยสมัยก่อนไม่ชอบไปโรงพยาบาลต้องจ้างให้ไปรักษาที่โรงพยาบาลตั้งโรงพยาบาลศิริราชแล้วไม่ใช่มีคนไปรักษาเจ้านายต้องไปป่วยเป็นตัวอย่างให้เขารักษาให้เขาดูนะคนมันจึงไปกันนะไปกันแล้วก็ต้องให้รางวัลแก่คนป่วยนะไม่ใช่เอาตังค์แล้วเขานะคนมันไม่ไปมันกินแต่ยาต้มอยู่ตามบ้านตามทั่วไปยังไม่นิยมการรักษาแผนใหม่ตั้งขึ้นแล้วก็ลำบากไม่มีคนไข้นะโรงพยาบาลสร้างแล้วไม่มีคนไข้สมัยก่อนต้องไปเที่ยวหาคนไข้มาแต่ว่าเมื่อตั้งมานานมาก็ด้วยความอดทนด้วยความตั้งใจจริงเงินทองไม่พอก็เจ้านายท่านไปเที่ยวหามาหาเงินมาเช่นว่าสมเด็จพระราชบิดาที่เขาเรียกว่าพระบิดาแห่งวงการแพทย์ทำไมจึงเรียกอย่างนั้นเพราะท่านลงทุนไปเรียนแพทย์ด้วยตนเองเพื่อจะมารักษาคนไทยแต่มารักษาไม่ได้เพราะคนไทยไม่ยอมให้เจ้านายรักษาเกรงใจเคารพไม่ยอมเป็นคนป่วยให้ท่านรักษาจะแล้วต้องไปอยู่บ้านนอกไปอยู่เชียงใหม่ไปอยู่กับฝรั่งในโรงพยาบาลฝรั่งแล้วเห็นว่ากิจการแพทย์เนี่ยมันไม่ไหวเงินทองมันน้อยท่านไปอเมริกาไปเที่ยวหาฝรั่งมังค่าที่เขาร่ำรวยนะสตางค์มันเยอะแยะแต่มันเซ็นเช็คสักเช็คหนึ่งเซ็นเช็คแค่สักใบนึงได้เงินมา10 ล้าน20 ล้านสมัยก่อนเงินมันเยอะได้มาจากนั้นก็มาสร้างโรงพยาบาลส่งนักเรียนแพทย์ไปเรียนต่อส่งนางพยาบาลไปเรียนต่อนี่งานที่ผู้ใหญ่เขาทำพระเจ้าแผ่นดินท่านทำมาโดยลำดับคนสมัยใหม่อาจจะมองไม่เห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านี้เพราะไม่ได้อ่านประวัติศาสตร์ไม่ได้ศึกษาเรื่องอดีตของท่านเหล่านั้นแต่ถ้าเราได้ศึกษาแล้วจะรู้สึกว่าโอ้ท่านทำงานไว้มากเป็นประโยชน์แก่ชาติแก่บ้านเมืองเพราะงั้นเราจึงดีใจกันจึงได้มาฉลองกันในวันในปีนี้นี่เรียกว่าเริ่มการฉลองมาแล้วเขาทำกันมาแล้วฉลองกันไปเรื่อยๆขอให้เรามาฉลองกันด้วยการประพฤติธรรมมาอยู่กันด้วยธรรมในปี2525ให้เรียกว่าเราอยู่ด้วยธรรมอยู่ด้วยธรรมข้อสำคัญก็คือมีเมตตาต่อกันรักใคร่เอ็นดูกันเอาใจใส่ต่อกันช่วยเหลือกันฉันพี่น้องอย่าได้คิดเบียดเบียนกันอย่าได้คิดทำอะไรให้ใครเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนให้ตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าในปี2525เนี่ยเราจะอยู่ด้วยความเมตตาปราณีอยู่ด้วยความเสียสละด้วยความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวสิ่งใดที่เราจะทำให้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ได้ทำอย่าชักช้าอย่าเสียเวลาเดี๋ยวมันจะตายเสียก่อนแล้วจะไม่ได้ทำรีบจัดรีบทำสิ่งนั้นให้เป็นประโยชน์เป็นความสุขแก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายทุกวันทุกวันในวิถีชีวิตขอให้ได้ทำอะไรสักอย่าง
ที่เป็นประโยชน์เป็นความสุขแก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันแก่คนที่อยู่ร่วมกันแก่คนบ้านใกล้เรือนเคียงแก่ส่วนรวมคือประเทศชาติขอให้ได้กระทำทำแล้วจะได้สบายใจภูมิใจอิ่มใจวันนี้เราไม่ได้อยู่เปล่าแต่เราได้อยู่เพื่อทำชีวิตให้เป็นประโยชน์แก่คนอื่นแล้วตามสมควรแก่ฐานะไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านเป็นชาววัดให้คิดอย่างนั้นให้คิดว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างไรจึงจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมร่วมฉลอง200ปีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ด้วยการประพฤติธรรมตามหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาช่วยยกระดับจิตใจให้ใหม่ให้สูงให้สวยสดงดงามด้วยเครื่องประดับคือพระธรรมตลอดไปก็จะเป็นประโยชน์เป็นความสุขแก่พวกเราทั้งหลายดังที่ได้แสดงมาในวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติว่าแต่เพียงเท่านี้ตอนนี้ไปก็เชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลา5นาทีท่านนั่งสงบใจนั่งตัวตรงยาวกำหนดรูปไหนใจออกยาวกำหนดรูปอย่าให้ความคิดไปอยู่ในเรื่องอื่นแต่ให้อยู่ที่ลมหายใจเข้าออกเป็นเวลา5นาทีเชิญได้